นักข่าว KCNA และ AFP รายงานว่าผู้นำคิมจองอึนแห่งเกาหลีเหนือได้ไปเป็นประธานในพิธีเคลื่อนย้ายเครื่องยิงขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์รุ่นใหม่ล่าสุดจำนวน250เครื่องไปยังแนวรบส่วนหน้าที่ติดกับเกาหลีใต้โดยมีพิธีขึ้นณกรุงเปียงยางเมื่อวันอาทิตย์ที่4สิงหาคมที่ผ่านมาผู้นำคิมกล่าวระหว่างเปิดพิธีว่าเครื่องยิงขีปนาวุธหลายลำกล้องเหล่านี้จะเป็นอาวุธที่ช่วยปกป้องอธิปไตยของเกาหลีเหนือเป็นรุ่นที่ทันสมัยที่สุดนอกจากนี้ผู้นำคิมก็เป็นผู้ออกแบบด้วยตัวเองสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีของเกาหลีเหนือพิธีดังกล่าวจัดขึ้นอย่างอลังการฝูงชนที่มาร่วมชมต่างโห่ร้องแสดงความยินดีขณะที่ขบวนอาวุธแล่นผ่านและมีการจุดพลุขึ้นบนท้องฟ้าด้วยสื่อเกาหลีเหนือรายงานว่าผู้นำคิมดูแลการส่งมอบยุทโธปกรณ์ให้กับผู้บัญชาการทหารและเสนาธิการทหารด้วยตนเองและกล่าวด้วยว่านี่เป็นเพียงขั้นตอนแรกของการวางแผนสร้างกองกำลังขีปนาวุธสำหรับหน่วยทหารชายแดนของเกาหลีเหนือคิมจองอึนกล่าวด้วยว่าการเจรจาหรือการเผชิญหน้าอาจเป็นทางเลือกแต่สิ่งที่เราต้องเตรียมพร้อมให้รอบคอบคือสถานการณ์การเผชิญหน้านั่นคือประเด็นสำคัญของนโยบายของเราที่มีต่อสหรัฐที่เรายึดมั่นมาโดยตลอดเกาหลีเหนือขอชี้แจงให้ชัดเจนว่าหากสหรัฐเพิกเฉยต่อคำเตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าและยังคงพยายามบ่อนทำลายความมั่นคงของภูมิภาคต่อไปก็จะส่งผลร้ายแรงต่อความมั่นคงของพวกเขาเองทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่าง2เกาหลีดิ่งลงถึงจุดต่ำสุดในรอบหลายปีหลังจากที่เกาหลีเหนือเดินหน้าทดสอบโครงการอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธชนิดต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมทั้งระดมส่งบอลลูนขยะข้ามพรมแดนไปยังเกาหลีใต้โดยปีนี้มีการประกาศให้เกาหลีใต้เป็นศัตรูตัวสำคัญและสั่งยกเลิกหน่วยงานต่างๆที่ทำหน้าที่ผลักดันนโยบายรวมชาติพร้อมขู่ว่าจะเปิดสงครามหากมีการล่วงล้ำดินแดนเกาหลีเหนือแม้เพียง 0.001 มิลลิเมตรด้านเกาหลีใต้ก็ตอบโต้ด้วยการติดลำโพงประกาศโฆษณาชวนเชื่อโจมตีรัฐบาลเกาหลีเหนือรวมทั้งสั่งระงับข้อตกลงด้านการทหารซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดการเผชิญหน้าระหว่างกันนอกจากนี้ก็กลับมาซ้อมรบด้วยกระสุนจริงที่แนวพรมแดนอีกครั้งผู้นำคิมกล่าวว่าการเปิดตัวอาวุธรุ่นใหม่ในช่วงเวลาที่ประเทศกำลังเผชิญน้ำท่วมครั้งใหญ่นี้แสดงให้เห็นถึงเจตจำนงที่แน่วแน่ของเกาหลีเหนือในการเสริมศักยภาพของกองทัพเพื่อปกป้องประเทศทั้งนี้พื้นที่ตอนเหนือของเกาหลีเหนือเผชิญอุทกภัยครั้งรุนแรงเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งสื่อเกาหลีใต้คาดว่าน่าจะมีผู้เสียชีวิตราว 1,500 คนทำให้ผู้นำคิมไม่พอใจเกี่ยวกับการรายงานข่าวดังกล่าวเพราะยืนยันว่าไม่มีใครเสียชีวิตพร้อมกล่าวด้วยว่าเกาหลีใต้พยายามใส่ร้ายและทำลายชื่อเสียงของเกาหลีเหนือนอกจากนี้ก็คุยว่ากองทัพอากาศเกาหลีเหนือได้ใช้เฮลิคอปเตอร์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยราว 4,200 คนภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นด้านโจเซฟเดมซี่ผู้ช่วยวิจัยด้านการวิเคราะห์การป้องกันและการทหารของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการศึกษากลยุทธ์กล่าวว่าเป็นการยากที่จะประเมินว่ามีขีปนาวุธที่ใช้งานได้จริงอยู่ในพิธีหรือไม่แต่ดูเหมือนว่าไม่น่าจะเป็นไปได้และไม่สมเหตุสมผลเมื่อพิจารณาเรื่องของการใช้งานจริงและความปลอดภัยระบบขีปนาวุธใหม่นี้น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับฮวาซองขีด 11DD ซึ่งเป็นขีปนาวุธพิสัยใกล้ที่เกาหลีเหนืออ้างว่าสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีได้เดมซี่กล่าวด้วยว่าหากระบบยิงทั้ง250ระบบใช้งานได้ก็ไม่ชัดเจนว่าเกาหลีเหนือจะสามารถผลิตขีปนาวุธได้ 1,000 ลูกหรือมากกว่านั้นหรือไม่อย่างน้อยก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เกาหลีเหนือจะมีหัวรบนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีจำนวนใกล้เคียงกันมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ